กำลังจะคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมนีครับแต่ชาก้าจ่อทำสถิติไม่ปลื้มนะแม้ว่าห้างยาคว้าแชมป์นะครับมีรายงานบอกว่ากรานิตชาก้ากองกลางของเลเวอร์เซนครับที่กำลังลุ้นแชมป์บุนเดสลีกากับเลเวอร์ในตอนนี้ในฤดูกาลนี้ถูกเปิดเผยว่ากำลังสร้างสถิติที่ไม่ต้องการนะครับดาวเตะวัย31ปีอย่างชาก้าเป็นส่วนสำคัญของห้างยานะครับที่ยังไม่แพ้ใครของชาบี้ลอนโซในฤดูกาลนี้โดยชาก้าเนี่ยลงตัวจริงในลีกเนี่ยทั้ง26เกมและทำไป1ประตูแต่ดูเหมือนว่าเลเวอร์เซนจะถูกสาปเมื่อกองกลางชาวสวิตเซอร์แลนด์รายนี้ครับพยายามสร้างสรรค์โอกาสโดยเขาเนี่ยสร้างโอกาสไปถึง37ครั้งแต่ไม่มีครั้งไหนเลยที่จบด้วยการเปลี่ยนให้เป็นประตูโดยเพื่อนร่วมทีมนะครับไม่มีผู้เล่นคนไหนใน5ลีกใหญ่ยุโรปที่ส่งบอลให้เพื่อนร่วมทีมบ่อยกว่าเขาโดยไม่มีแอสซิสต์แม้แต่ครั้งเดียวนะครับโอ้โห37ครั้งไม่เป็นประตูเลยยังไงก็ตามครับชาก้าทำได้1แอสซิสต์ในยูโรปาลีกครับถ้าย้อนกลับไปสมัยที่เขาอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยเขาทำไป29แอสซิสต์จาก297เกมนะชาก้าครับคว้าแชมป์ FA ครับ2ครั้งกับอาร์เซนอลและดูเหมือนว่าจะเพิ่มแชมป์บุนเดสลีกาในประวัติศาสตร์ของเขาด้วยครับเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยมีแต้มนำไบเยิร์นตอนนี้ครับถึง10คะแนนโดยเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่8เกมเท่านั้นขนาดเดียวกันครับสโมสรก็ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ยูโรปาลีกครับโดยจะเจอกับเวสต์แฮมในรอบก่อนรองชนะเลิศด้วยพวกเขาสามารถจบทริปเปิลแชมป์ได้เหมือนกันนะด้วยการคว้าแชมป์เดเบโพคาวและทีมของอลอนโซเองก็เข้าถึงรอบรองชนะเลิศครับซึ่งจะเล่นกับดูเซลดอร์ฟครับในสัปดาห์หน้าโอ้โหก็ต้องมาตามสถานการณ์ของเลเวอร์ครับตอนนี้เนื้อหอมจัดเลยครับฟอร์มของเลเวอร์เซนตอนนี้ครับลุ้นทั้งแชมป์บุนเดสลีกายูโรปาลีกรวมไปถึงเดเบโพคาวนะครับแต่ไม่อยากจะทำสถิติที่ไม่ต้องการของกรานิตชาก้าครับจ่ายบอลให้เพื่อน37ครั้งครับไม่เป็นประตูแม้แต่ลูกเดียวครับโอ้โหจะเป็นยังไงก็ต้องมาตามสถานการณ์นี้จะปลดล็อกได้ไหมนะจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม